เที่ยวนี้ขอพูดมากนะถามว่าการเลือกตั้งแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกการเมืองความเชื่อมั่นเป็นเรื่องการลงทุนนะฮะ BOI เนี่ยอย่างสมมุติเวลาเขาไปขอเขามายื่น BOI เนี่ยมันต้องไปดูตอนสุดท้ายนะเชื่อมาประเทศหนึ่งเนี่ยยื่น BOI 7 ประเทศขอหมดแต่ปรากฏเขาไปดูกันตรงไหนเขาดูตรงที่เงินไหลเข้าหรือเปล่าลงทุนจริงๆที่ไหนเขาเลือกได้ที่เดียวนะคราวนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นสองฝั่งแค่นั้นเรื่องแรกก่อนเนี่ยวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่ามันเกิดการเหลื่อมล้ำซึ่งไม่ต้องอธิบายละเงินไปอยู่กระจุกอยู่10กว่าธุรกิจคราวนี้พอคนข้างล่างก็ไม่มีเงินนะฮะแล้ววันก่อนบังเอิญผมได้มาสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งอะคุณวีระเงินมันถูกดูดออกนอกระบบนะด้วยการค้าออนไลน์ซึ่งเงินไหลออกไป3 ล้านล้านมากกว่างบประมาณแผ่นดินอีกนะคราวนี้มางบประมาณแผ่นดินก็ถูกฟิกด้วยค่าใช้จ่ายนะคราวนี้ผมมาดูว่าอ้าวแล้วจะแก้อย่างไงอย่างแรกอาจจะพูดเป็นภาษาดูเหมือนพูดเล่นแต่เรื่องจริงนะเปิดประตูทุกบานของประเทศไทยให้เงินไหลเข้าให้เงินไหลเข้าทุกทิศทุกทางท่านอย่านึกว่าทำไม่ได้นะฮะเปิดการค้าเสรีเนี่ยโดยเปิดการเงินเสรีเนี่ยทันทีฮะขอโทษจริงๆนะครับกลุ่มทุนที่มีอยู่ธนาคาร16ธนาคารผมอาจจะเปิดเป็น30ธนาคารฮะเงินทุนหลักทรัพย์ฮะบลจ.ต่างๆผมอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวท่านว่าเงินไหลเข้ามาทันทีนะเราจะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคนี่คือหนึ่งนะคราวนี้พอเงินเข้ามาเยอะๆสิ่งที่จะตามมาอีกเนี่ยท่านต้องระวังนะเรื่องเงินเฟ้ออันนี้ผมขออนุญาตพูดว่านโยบายที่ผมได้ยินวันนี้แล้วผมตกใจนะบอกตรงนะแทบเป็นลมเลยฮะเรื่องคือผมเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันสูงคนหาเงินไม่ได้มันก็ต้องทำให้ค่าครองชีพมันต่ำลงแล้วเงินเข้าไปเหลืออยู่ในกระเป๋าผมจึงเสนอการลดราคาน้ำมันลงลิตรละ10 บาท10 บาทเนี่ยหลายคนว่าทำยังไงก็อธิบายไปแล้วไม่ต้องอธิบาย10 บาทปุ๊บเนี่ยนะสมมติ23 บาทวันนี้ก็เหลือ13 บาทเงินอยู่ในกระเป๋าก็ทันทีละเขาจะไปซื้ออะไรเรื่องของเขานะผมมาถามอีกเอาค่าไฟฟ้าล่ะถ้าคุณใช้อยู่นี่ละ3 บาทคุณลดลงไป1 บาทคุณก็เหลือเงินในกระเป๋าอีกละลดไป30%กว่าใน3ผมพยายามลดต้นทุนนี้เพราะอะไรนะเพื่อจะดึงการลงทุนเข้าประเทศไม่งั้นเขาไม่มานะฮะค่าแรงวันนี้เราอยู่300 บาทพอเราไปดูลาวเขมร50 บาทไปดูเวียดนาม70 บาทฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้120 บาทนักลงทุนจึงไม่เข้าอันนี้ตรงๆผมก็แฟร์กับรัฐบาลปัจจุบันนอกจากเขาไม่เชื่อมั่นว่าคุณมาจากการปฏิวัติรัฐประหารนะเขาดูค่าแรงเขาก็ไม่มาแล้วฮะผมจึงพยายามที่จะลดราคาค่าขนส่งนะแล้วผมพยายามที่จะลดราคาค่าไฟคุณรู้ไหมฮะว่าค่าไฟฮะค่าขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญคราวนี้กลับมาอีกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดเขามีเงินแล้วทำอะไรฮะแล้วต้องการจะพูดอะไรมีเงินเขาก็มีกำลังซื้อฮะแต่คราวนี้เรื่องมันยุ่งตรงนี้ฮะวันนี้ค้าขายกันอยู่ทั้งปีทั้งชาติ15 ล้านล้านถ้าเปิดเงินไหลเข้านะฮะมันจะกลายเป็น20 25แล้วก็30 ล้านล้านอันนี้คือหนึ่งนะฮะโทษง่ายๆเรามีโต๊ะอยู่ตัวเดียวถ้าโต๊ะ2 ตัวมา15 บวก 15ก็เป็น30อันนี้บัญญัติอย่างง่ายๆพี่น้องประชาชนก็จะมั่งมีสีสุขขึ้นนะลดค่าครองชีพลงแต่คราวนี้เรื่องมันยุ่งผมขออนุญาตผมไม่เกี่ยวกับพรรคไหนทั้งนั้นนะอยู่ๆมีคนบอกประกาศขอขึ้นค่าแรงฮะค่าแรงขั้นต่ำจาก300 บาทเนี่ยเป็น400 425ท่านรู้ไหมอันนี้ขออภัยจริงๆนะผมขอพูดตรงนี้เลยฮะถ้าท่านทำอย่างนั้นนะฮะอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นนะฮะท่านจำก๋วยเตี๋ยวชามละ25 ถึง 30 บาทได้ไหมฮะวันนี้เตรียมทานก๋วยเตี๋ยวชามละ100ครับมันจะเกิดขึ้นเพราะมันจะเกิดอินฟลชันอย่างรุนแรงฮะแล้วเราจะเหมือนเวเนซุเอลาอย่าได้ทำฮะค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยนะมันต้องเป็นการถ่วงดุลนะว่าถ้าค่าแรงขึ้นมา400ผมยืนยันนะว่า SME ประเทศนี้เจ๊งหมดทันทีเขาปรับตัวไม่ทัน425เขาปรับตัวไม่ได้หรอกครับอันนี้ตายนะฮะแล้วคุณลองเทียบ50 บาท50 บาท100 บาทสิฮะเขาก็ไม่มาประเทศเราเพราะฉะนั้นนโยบายลดค่าน้ำมันผมพี่น้องก็ได้เงินแต่เอาทุกทีกินก๋วยเตี๋ยวไม่กี่10 บาทวันนี้เป็น100ลดค่าไฟฟ้าผมย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้คิดกันให้รอบคอบและอีกเรื่องหนึ่งกรอบวินัยการเงินการคลังอันนี้คือ2 ประเด็นสุดท้ายกระทรวงการคลังบอกแล้วมีเงินอยู่200,000 กว่าล้านคุณจะคิดสละตะอะไรคุณต้องคิดจากตรงนี้ ไม่ใช่คุณนึกจะตั้งอะไรคุณก็ตั้งกันไปหมดคุณไม่ดูเหรอว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาทำอ่ะโทษนะบางพรรคไม่ตำหนิใครฮะออกมาเป็นหน้ากระดาษเลยฮะแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมพยายามจะจำโอ้จำไม่ไหวฮะนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงฮะผมต้องบอกว่าเราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเรื่องที่บอกว่าผมเป็นคนพูดเองนะว่ารัฐบาลมาแถวมิถุนานะพระราชบัญญัติการเงินสิงหาในที่สุดไม่รอดก็ต้องเลือกตั้งใหม่แต่สิ่งที่ทำได้ทันทีนี่เหมือนประชาธิปัตย์พูดนะแต่คนละทำทันทีคนละเรื่องนะเรื่องน้ำมันคุณลดได้ทันที10 บาทเรื่องไฟฟ้าคุณลดได้ทันทีเพราะไม่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยแต่ถ้าคุณบอกว่างบประมาณแผ่นดินนั่นแปลว่าเขามัดมือคุณไว้แล้วครับนั่นคุณต้องไปรอปีงบประมาณหน้านะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เวลาจะคิดอันนี้คือประโยคสรุปจริงๆผมอยากพูดอะไรเยอะมันอัดอั้นตันใจผมจะบอกว่านะจะคิดเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันต้องคิดทั้งระบบและองค์รวมถ้าคุณคิดตรงนี้กระจุกหนึ่งตรงนี้กระจุกหนึ่งตรงนี้กระจุกหนึ่งมันไม่ใช่จนแต่นะรวยกระจุกจนกระจายนะแต่มันจะตายกันหมดทั้งประเทศนะอีก10 วันจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับผมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศคุณรอคอยเวลานี้มานานแล้วไปเลือกตั้งนะส่วนผลของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะฮะใครที่ได้เป็นรัฐบาลใครที่เป็นฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับบทบาทนั้นถ้าท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็ตรวจสอบฮะท่านเป็นรัฐบาลท่านมีหน้าที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะฮะสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ผมไม่รู้ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรนะฮะที่แน่ๆทุกคนเอ่ยชื่อถึงพรรคตัวเองพูดไปพูดมาลืมพูดถึงพรรคตัวเองพรรคผมคือพรรคเศรษฐกิจใหม่นะฮะผมจะบอกว่าที่ผมอยากจะพูดก็คือประชากรไทยเนี่ยประชาชนไทย67 ล้านคนเนี่ยเราไม่สามารถทิ้งคน 14.5 ล้านคนไว้ข้างหลังได้นะท่านจะเรียกว่าสวัสดิการรัฐท่านจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องพาเขาไปฮะนั่นคือสิ่งที่ต้องทำผมฝากไว้นะเรื่องนี้สำคัญคราวนี้มาอีก2 ประโยค 3 ประโยคแค่นั้นเองคนไทยนะฮะเรามีไซส์ใหญ่เท่ากับฝรั่งเศสเขามีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปี1 ล้านกว่าเรามีอยู่200,000 กว่านี่แปลว่าการบริหารจัดการเรามีปัญหาแน่นอนนะเราต้องทำขึ้นมาให้ได้ครับและอยากให้คนไทยมีความสุขถึงเวลาที่ประเทศไทยจะมั่งคั่งแล้วก็ถ้าจะกรุณานะฮะพรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นตัวช่วยวันนี้ต้องบอกว่าชัดเจนนะครับ